ดูกระ,ระพิกษุบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจักสู่วิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งจากสุขสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสู่สัมผัสเป็นปัจจัย โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งหูโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิด บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งเสียงโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้ วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งโสตสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนา ทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสะตะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งจมูกโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกลิ่นโดยความเป็นของไม่เทียงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งคานะวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งคานะสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิด บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่ เห็นอยู่ซึ่งลิน้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งรสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิด บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งชิวหาสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยง จึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ ซึ่งโพธพภะโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิด บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งกายสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งใจโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้ วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งธรรมมารมโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนวิญญาณ โดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิดบุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งมโนสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชาได้วิชาจึงจะเกิด บุคคลรู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมะสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิด ดูกะระพิษุบุคคลรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้แหลจึงจะละอวิชชาได้วิชชาจึงจะเกิด